ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้ก็ถึงจะต้องปรารภกันเรื่องอากาศานัญจายตนะต่อไปสักนิดหนึ่งในเมื่อเพิ่มภาคสินไปแล้วอาจิตจับอากาศเป็นสำคัญและก็ให้จิตของท่านนั้นทรงอยู่ในฌานสี่ตลอดเวลามีความรู้สึกว่าความต้องการของร่างกายไม่มีร่างกายเราร่างกายของบุคคลอื่นก็ไม่มีร่างกายของสัตว์ก็ไม่มีธาตุทั้งหมดในโลกนี้ก็ไม่มีเห็นมันเป็นสภาพเหมือนอากาศไปหมดเราไม่มีความสนใจในร่างกายของเราเองไม่สนใจในร่างกายของบุคคลอื่นไม่สนใจในวัตถุธาตุอย่างอื่นไม่สนใจในร่างกายของเทวดาไม่สนใจในร่างกายของผมให้จิตทรงอารมณ์อยู่อย่างนี้มีความรู้สึกว่าขึ้นชื่อว่าร่างกายอย่างนี้ต่อไปจะไม่มีสำหรับเราเพราะมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ที่แนะนำมาอย่างนี้โปรดทราบว่าบวกวิปัสสนาด้วยเพื่อผลของบรรดาท่านพุทธบริษัทเมื่อจิตเข้าถึงระดับแล้วก็เลยจับเอาไปเลยทีเดียวดีไม่ดีก็หลุดไปฌานก็กลายเป็นฌานโลกุตระไปเมื่อกำลังใจจับอยู่ในอากาศมีความรู้สึกเป็นปกติเห็นว่าสภาพว่างจากกายมีอยู่ไม่สนใจในร่างกายของเราเป็นสำคัญถ้าเราไม่สนใจในร่างกายของเราเป็นสำคัญแล้วร่างกายคนอื่นวัตถุธาตุอย่างอื่นก็ไม่มีความหมายในเมื่อจิตมันทรงตัวเป็นอารมณ์ของฌานสี่ต้องให้คล่องจริงๆถ้ายังมีอารมณ์ติดอยู่ในรูปอยู่บ้างจงอย่าคิดว่านั่นเราเข้าถึงอากาศานัญจายตนะแล้วเห็นคนเลยเห็นสัตว์เห็นวัตถุก็คิดว่าพวกนี้ไม่ช้าก็หมดไม่ได้มีอะไรเหลือจิตไม่จับในร่างกายอารมณ์มีความเป็นสุขอยู่ในเรื่องด้านของอากาศเป็นสำคัญนี่จัดเป็นอรูปฌานที่หนึ่งคืออากาศานัญจายตนะไม่ต้องอธิบายมากเพราะผู้ทรงฌานแล้วทรงเริ่มตอนนี้มาถึงคุยกันมากๆก็ไร้ประโยชน์มันไม่มีอะไรเป็นสำคัญไม่ต้องสอนกันเพราะเป็นผู้ใหญ่ความเป็นผู้ใหญ่ในที่นี้ก็หมายความเป็นผู้ใหญ่ในการทรงฌานต่อไปเมื่อชำนาญในอากาศานัญจายตนะแล้วเราจะปฏิบัติในรูปฌานที่สองคืออากินจัญญายตนะก็จับภาพกสิณทรงตัวขึ้นเมื่อจับภาพกสิณทรงตัวอย่าลืมนะทุกครั้งต้องจับภาพกสิณให้ทรงตัวไว้เพื่อเป็นการรักษากำลังใจเดิมจิตทรงอยู่ในฌานสี่ตลอดเวลาแล้วเพิ่มภาพกสิณทิ้งไปพิจารณาดูในโลกนี้ทั้งหมดว่ามันไม่มีอะไรเหลือเลยอากินจัญญายตนะขอตอบขอแปลว่าไม่มีอะไรเหลือในโลกนี้ไม่มีอะไรมีไม่มีความรู้สึกแห่งการสัมผัสเมื่อเราจะไปสัมผัสอะไรก็มีความสัมผัสว่ามันไม่มีอะไรจะเหลือนี่มันพังหมดมันสลายตัวหมดเพราะว่าสลายตัวหมดไอ้ความปรารถนาไม่สมหวังมันที่คนที่เกาะอยู่มันจะเป็นทุกข์เราไม่ขอจะมีลูกอะไรๆทั้งหมดต่อไปสร้างกำลังใจตอนนี้ให้ชินให้มีอารมณ์ทรงตัวได้ทุกเวลาต่อไปเมื่ออาการอย่างนี้ชินแล้วก็ไปขอโทษข้อที่สองเมื่อกี้ควรจะเป็นวิญญาณนั้นยตนาฌานเอาละไม่เป็นไรเอากินยัญญายตนาฌานก็ได้ว่าข้อที่สองควรจะเป็นวิญญาณยตนาฌานเพราะการพูดนี่ไม่ได้เอาแบบมากลางมันอาจจะเผลอไปบ้างคำว่าเผลอข้อนี้อาตมาก็รับรองแล้วนี่ว่าอาตมาไม่ใช่พระอรหันต์แต่พระอรหันต์ที่ท่านไม่เผลอจริงๆก็คือเรื่องของขันธ์ห้าอย่างอื่นก็เผลอเหมือนกัน อย่าคิดว่าพระอรหันต์ไม่เผลอซะเลยท่านที่ไม่เผลอเลยมีองค์เดียวคือพระพุทธเจ้าแต่ที่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าอาตมายกตัวเองเป็นพระอรหันต์
พราะความว่าเป็นที่เพราะที่ตนเองไม่ใช่พระอรหันต์มันจึงชอบเผลอนั่นจะไปบอกว่าท่านแกล้งบอกว่าท่านเผลอไม่ใช่งั้นมันเผลอจริงๆพูดกันตรงไปตรงมาท่านเอาต่อไปตอนนี้เราก็มาจับวิญญาณสลับกันไปนิดมันก็เหมือนกันก่อนที่จะจับวิญญาณคือความรู้สึกวิญญาณตัวนี้เขาถือเอาตัวความรู้สึกเป็นสำคัญจับภาพกสิณให้มันทรงตัวซะก่อนกสิณนี่ความจริงก็ไม่มีอะไรยากตอนนี้เราคล่องซะจนเกินที่จะคล่องแล้วนึกภาพจับภาพกสิณได้ทรงตัวเมื่อภาพกสิณทรงตัวแล้วเราทำยังไงต่อไปตอนนี้เราก็จับเอาวิญญาณจับเอาความรู้สึกว่าจะความรู้สึกนี่มันไม่มีความหมายที่เรามีความทุกข์ยากลำบากกายลำบากใจก็จะความรู้สึกนี่เป็นสำคัญเพราะมันชอบรับสัมผัสอากาศมาอากาศเย็นมากมันก็หนาวมันรู้สึกหนาวหนาวมันก็เป็นทุกข์อากาศร้อนมากมันก็หนาวหนาวมันก็เป็นทุกข์อาหารว่างไปไอ้เจ้าความรู้สึกนี่มันก็รู้สึกหิวมันก็ทุกข์มันถ้าใช้เดินมากเกินไปไอ้เจ้าความรู้สึกมันก็มีความรู้สึกว่าเมื่อยว่าปวดนั่งมากเกินไปก็ปวดก็เมื่อยนอนมากเกินไปก็ไม่ดีการรับสัมผัสจากเสียงจากชาวบ้านทำไมกระทบกระทั่งสดสัตว์ที่เป็นระดับไม่พอใจมันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์ดวงความวิญญาณนี้ไม่มีความหมายเราไม่ต้องวิญญาณคือความรู้สึกจากสภาวะของขันธ์ห้าต่อไปขอดับวิญญาณเสียให้หมดทำตนไม่คนไม่มีความรู้สึกอะไรตอนนี้ก็ขอไม่ยาก ทำเหมือนไม่มีความรู้สึกมาเสียหมดถ้าเป็นคนชาเย็นเป็นธรรมดาธรรมดามันชามันเย็นมันชามันเย็นตอนไหนหมายความว่าอะไรจะมาก็ช่างหนาวมาก็ช่างร้อนมาก็ช่างไม่สนใจกับความหนาวความร้อนทั้งหมดความจริงนี่มันก็ไม่ยากเพราะอารมณ์จิตที่ทรงฌานสี่แต่อย่าลืมนะฌานตัวนี้กำลังยังมีความหนักอยู่จิตใจมันมัดแน่นทรงตัวที่พูดอย่างนี้ก็ไว้เปรียบเทียบในขณะที่จิตเข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้านี่ในว่าถึงเรื่องวิญญาณจะมีอาการชินแล้วก็มาว่าตัวสุดท้ายอย่าลืมนะว่าข้อที่สองข้อที่สามมันสลับกันอยู่นิดความจริงก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรถ้าจับฌานสี่ในกสิณได้ทรงตัวแล้วก็มาว่ากับตัวสุดท้ายเลยก็ยังได้โตแล้วเรียนรัดง่ายๆเป็นของไม่ยากก็ฌานสี่มันเป็นเครื่องมือสำหรับเราคล้ายกับมือเรากับเท้าที่มันติดอยู่กับตัวเราจะเดินไปทางไหนได้ทำงานอะไรก็ใช้ได้ตลอดเวลานี่ต้องทำฌานสี่ในรมจิตของท่านให้มันเหมือนกับมือกับเท้าของเราที่มันทรงตัวอยู่มาในตอนที่สี่ก็ว่าทั้งในวสัญญานาสัญญายตนะนี่ถ้าเป็นกำลังใจของอาตมานะอารมณ์ที่เราน่าจะจับจริงๆมันมีอยู่สองอารมณ์เท่านั้นคืออกิญญายตนะที่ว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือกับเนวสัญญานาสัญญายตนะมีสัญญาทำเหมือนคนไม่มีสัญญาแต่ว่าตามแบบท่านแปลมีจะว่าคนที่มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่อย่างนี้เข้าใจยากเพราะนั่นมันเป็นสายการปริยัติไม่ใช่ปฏิบัติถ้าปฏิบัติจริงๆก็ต้องทำตนเหมือนว่ามีสัญญาสัญญาแปลว่าความจำทำเป็นคนมันว่าคนไม่มีสัญญาคือไม่มีความจำทำไม่รู้ไม่ขี้มันได้ส่งเดชตัวอย่างมีอยู่คนหนึ่งตายไปซะแล้ว เหมือนหลวงพ่อกบไว้เขาสาริกาหลวงพ่อกบไว้เขาสาริกานี่เคยไปนอนคุยอยู่กับท่านประมาณ3คืนแต่คนอื่นที่ไปเนี่ยท่านทำไปไม่รู้ไม่ชี้
ลูกศิษย์ลูกหาจะมาจากกันจากที่ไหนทั้งไหนก็ตามท่านก็เฉยเฉยออกมาจากห้องแล้วก็จับคล้องตีมงบอกทองหนึ่งทองหนึ่งมงก็ทองหนึ่งตีสามทีทองหนึ่งสามครั้งก็ดื่มน้ำนองน้ำร้อนกลับไปนอนใครไปใครมาไม่เห็นออกมาคุยแต่เวลาที่ท่านจะคุยกันกับลูกศิษย์ลูกหามีเวลาไหนบ้างอาตมาไม่ทราบก็ไปอยู่กับท่านเพียงสามวันแต่ท่านก็มีความปราณีเป็นพิเศษคุยด้วยคุยกันในเรื่องการปฏิบัติในรูปฌานท่านผู้นี้มีความชำนาญในรูปฌานเป็นพิเศษสำหรับที่อาตมาเห็นแต่ว่าท่านที่ดีอย่างนี้ใครปฏิบัติได้ก็ดีเหมือนกันชำนาญเหมือนกันท่านปรารภบอกว่าไอ้ร่างกายนี่มันไม่ดีได้ความรู้สึกของเราก็เหมือนกันทำเป็นจำโน่นจำนี่เป็นเราเป็นของเรานั่นพี่เรานี่หนอน้องเรานี่เพื่อนเรานี่ทรัพย์สินของเรานี่รู้สึกของเรานี่ร่างกายของเรามันไม่ได้ความมันเป็นอารมณ์ของความทุกข์ทำใจสบายๆซะดีกว่าใครจะไปจะมายังไงก็ช่างมาถึงวาระที่เราจะสงเคราะห์เขาเห็นว่าควรแก่การสงเคราะห์เราก็ไปสงเคราะห์เราไม่เห็นแก่การไม่เห็นว่าเราไม่ควรจะสงเคราะห์เราก็ไม่สงเคราะห์แล้วใครเขาจะปฏิบัติกันอย่างนั้นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือปฏิบัติไม่ดีปฏิบัติไม่ชอบมันก็เป็นเรื่องของเขาเราจะไปยุ่งอะไรกับเขามันชั่วมันดีมันอยู่ที่เขาท่านทำใจวางเฉยเพราะอะไรเพราะจิตที่อยู่ในฌานสี่ก็บอกแล้วนี่มันบอกมีเอกคตาโกมีขามันก็วางเฉยในเมื่อมาจับเนวสัญญานาสัญญายตนะมีความรู้สึกคือมีความจำทำเหมือนว่าคนไม่มีความจำอารมณ์มันวางเฉยคือทรงฌานสี่ตลอดเวลาไม่สนใจกับรูปไม่สนใจกับเสียงไม่สนใจกับกลิ่นไม่สนใจกับลิ้นไม่สนใจกับรสไม่สนใจกับสัมผัสไม่สนใจกับอารมณ์ใดๆของชาวโลกีวิสัยทำใจสบายทำอารมณ์จิตให้ว่างจากการสัมผัสทั้งหมดตั้งอยู่ในเอกคตาและอุเบกขาเป็นปกติจนมีอารมณ์ชินในอากาศจะหนาวมีผ้าห่มก็ห่มไม่มีผ้าห่มก็ช่างเพราะอะไรเพราะจิตไม่รับสัมผัสทางกายมันจะหนาวได้ยังไงมันจะร้อนได้ยังไงมันจะปวดจะเมื่อยได้ยังไงแต่ว่าเรื่องของขันห้าที่มันจะมีการทรงตัวอยู่เมื่อเวลาที่อาหารมันพร่องรู้ว่าพร่องก็เติมให้มันไปเพื่อเป็นการระงับทุกขเวทนาทางกายมันที่มันจะไม่มากเกินไปเรื่องของทุกขเวทนาทางกายมันมีตลอดเวลาแต่ว่าถ้าไม่ทำให้มันอย่างนั้นการเวลามันยังไม่ถึงเวลาที่จะตายมันก็ลำบากก็ให้มันถือว่าทำตามหน้าที่เท่านั้น เป็นอนุวาสำหรับสมาบัติ8คือรูปฌาน4อรูปฌาน4ก็จบกันเพียงเท่านี้เป็นของไม่ยากมันก็ยากอยู่ในตอนต้นเท่านั้นในตอนต้นที่ว่ากันมันหนักก็เพื่อบรรดาท่านพุทธบริษัทมีความเข้าใจว่าการศึกษาธรรมะฟังแล้วต้องจำจำแล้วต้องนำไปปฏิบัติให้ได้ไม่ใช่มาตั้งแง่สงสัยบางคนก็สงสัยโน่นสงสัยนี่พูดวันไม่ได้เรื่องแสดงว่าไม่ได้ทำอะไรเลยอย่างนี้พูดไปด้วยมันก็รำคาญที่ลำคาญนั้นไม่ใช่อะไรเพราะเห็นว่าคนเนี่ยคนประเภทนั้นมันเป็นท่านปทะปรมะการเขาสั่งเขาสอนเขาแนะเขานำหนังสือมีดูไม่ดูคัดเสกบันทึกเสียงมีฟังไม่ฟังเขาสอนแล้วไม่จำบางทีกำลังพูดอยู่ขณะนั้นดันถามความสงสัยขึ้นมาสงสัยในคำในวาจาที่พูดไปแล้วก็เป็นอันว่าคนประเภทนี้เขาเรียกปทะปรมะเอาดีอะไรไม่ได้แต่เขินไปสนใจกับคนพวกนี้ก็เสียดายเวลาของคนที่เขาจะดี
มันทำลายเวลาของเขานี่เมื่อจบอรูปฌานแล้วท่านพอใจในอรูปฌานเวลาที่จะตายท่านเข้าอรูปฌานตายท่านก็เป็นอรูปภพเป็นผู้ชิบหายจากความดีนี่ในเมื่อได้รูปฌาน4แล้วรูปฌาน4แล้วก็ได้อรูปฌาน4แล้วก็ได้อรูปฌาน4นี่เราฟังไปจริงๆมันเหมือนวิปัสสนาญาณมั้ยเหมือนกันจริงๆพอทิ้งรูปกายการทิ้งรูปกายนี่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าถึงนิพพานคือคนที่ถึงนิพพานก็ตัดสกายะทิฏฐิตัวเดียวเมื่อได้รูปฌานแล้วต้องการจะเจริญวิปัสสนาญาณง่ายมากเพราะว่าอารมณ์ของรูปฌานนี้ตัดขันธ์5อยู่แล้วไม่สนใจกับรูปของคนไม่สนใจกับรูปของสัตว์ไม่สนใจกับรูปของเทวดาไม่สนใจกับรูปของพรหม เป็นอันว่าตัวนี้น่าจะถึงนิพพานแต่ก็ยังไม่ถึงเพราะว่ายังมีอวิชชาอยู่บ้างมีความต้องการอยู่แต่เพียงว่าเราไม่ต้องการรูปกายเพื่อหนีความทุกข์จากการสัมผัสเท่านั้น จิตใจไม่ได้ทอดทิ้งไปจริงๆตอนนี้ก็หวนมาจับอารมณ์ของวิปัสสนาญาณเอาตัวไหนล่ะเอาตัวอริยสัจมันก็มีอยู่แล้วนี่หรือว่าจะเอาตัวไหนเอาตัวขันธ์ 5นี่ก็มีอยู่แล้ว มีแต่ทุกอย่างนี่ก็มาไล่เบี้ยอารมณ์ละเอียดเพราะว่าอารมณ์ยังหยาบอยู่มาไล่เบี้ยที่เรียกว่าเราไม่ต้องการในรูปเราตัดความสัมผัสความรู้สึกในรูปเพราะเราไม่ต้องการมีรูปเพราะรูปมันเป็นทุกข์ทุกต่างๆที่จะพึงมีขึ้นเพราะอาศัยรูปเป็นสำคัญนี่ก็เป็นตัวอริยสัจชัดคือท่านเล่นอริยสัจในขั้นในทุกข์ลืมหาสมุทัยนี่เราก็หาสมุทัยไปเลยว่าทุกข์มันมาจากไหนทุกข์มาจากความอยากอยากอะไรอยากเกิดอยากแก่อยากเจ็บอยากตายอยากรักอยากโลภอยากโกรธอยากหลงและยังมีการอยากในรับโดยการรับสัมผัสอันนี้จัดว่าเป็นตัณหาแต่ว่าสำหรับอรูปฌานนี้ยังมีความอยากอยู่นิดหนึ่งอยากไม่มีรูปเฉยๆแต่ไม่อยากตัดแต่ความนี้อย่างนี้จะเรียกว่าตัณหามันก็ไม่ชัดเราต้องเรียกว่าเป็นธรรมฉันทะมีความพอใจในธรรมแต่ว่าเป็นธรรมที่มีระดับไม่สูงสุดไม่สูงสุดเราก็มาจับรูปฌานและรูปฌานให้ทรงตัวมาจิตมีความสงบสงัดในความต้องการของรูปแล้วรูปก็คลายอารมณ์จิตมาถึงอุปจารสมาธิเพื่อเป็นอารมณ์คิดว่าสังโยชน์10ประการที่องค์สมเด็จพระยิตมานทรงแนะนำว่าเป็นทางของพระนิพพานมีอะไรบ้าง 1. สกายทิฏฐิเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราจริงไหมจริงมันมีธาตุ4ประชุมกันไว้รวมตัวกันถ้ามีวิญญาณธาตุและอากาศธาตุเข้ามาผสมเป็นกายเกิดความรู้สึกมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีการเสื่อมไปในท่ามกลางมีการสลายตัวไปในที่สุด ถ้าเรายังมีความผูกพันอารมณ์ของกิเลสส่วนใดส่วนหนึ่งอยู่มันก็ต้องกลับมาเกิดถึงแม้ไปรูปภพมาหมดจากบุญวาสนาบารมีกำลังของฌานก็กลับมาเกิดใหม่นี่เราไม่เอาขั้นอรูปภพนี้ยังไม่สูงสุดเกินไปเราต้องการพระนิพพานทำความรู้สึกในขันห้าแบบการแท้สิ้นทำลายความรู้สึกในความผูกพันให้หมด นี่เพื่อความทรงตัวของอารมณ์นี้เราก็พิจารณาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมสุคตที่สอนมามีประโยชน์อะไรบ้างผิดไหม
เป็นปัจจัยของความสุขและเป็นปัจจัยของความทุกข์เมื่ออารมณ์เข้ามาถึงฌานสี่ก็สามารถจะใช้จิตค้นคว้าได้แล้วก็หาเหตุผลตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรได้ง่ายก็เป็นผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่มากด้วยฌานแปดนี่ผู้ใหญ่มากด้วยซึ่งสมาบัติแปดตอนนี้ก็มาคำโดยความดีจุดหนึ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าถ้าเราจะหลีกพ้นจากการเกิดจริงๆไม่มีขันธ์ห้าต่อไปอันดับสำคัญต้องเอาใจไปจับศีลไว้ให้บริสุทธิ์เราก็คุมศีลไว้ด้วยอำนาจของฌานสี่จัดเป็นศีลานุสติกรรมฐาน ไม่ยากเนื้อต่อไปองค์สมเด็จพระพิตามัยกล่าวว่าจงตัดกามฉันทะเสียสิ้นแต่ความจริงตอนนี้กามฉันทะมันก็ไม่มีแต่ว่ามีในฐานะผู้ทรงฌานแล้วก็เอากำลังของฌานเข้าไปจับสกายทิฏฐิกายกตานุสติและสุปกรรมฐานหันกับประเด็นตัวนั้นบวกกับสกายทิฏฐิหรือว่ารูปฌานที่เราไม่ต้องการในกายกลับมาหวนคิดว่าเจ้านี่มันเป็นภัยร้ายคือเต็มไปด้วยความสกปรกโสโครกท่านกล่าวว่ามันจะต้องแตกสลายตัวไปในสุดแล้วก็จะต้องมีการเน่าการเหม็นมันมีความเน่าความเหม็นมันมีโสโครกเป็นของธรรมดาไม่มีอะไรเป็นที่น่ารักเรารักเปลือกแต่เราก็ไม่ได้ดูเนื้อภายในร่างกายทั้งหมดเต็มด้วยความโสโครกสกปรกโสมมไม่มีอะไรเป็นของดีจนกระทั่งอารมณ์จิตของเรานี้มีความเสียสละเองก็เลียดความรู้สึกในกายเสียทั้งหมด ไม่ว่ากายหรือว่าทุกธาตุใดๆก็ตามเห็นมันเป็นความสกปรกจนกระทั่งมีอาการเกลียดไม่ใช่เบื่อเฉยๆเกลียดเกลียดจริงๆเห็นก็แล้วไม่เสียสละเสียนเหมือนกับเราเห็นถุงที่เขาห่ออุจจาระปัสสาวะมาต่อไปเราก็มาจับอารมณ์ที่เป็นปัจจัยของความโกรธว่าความโกรธนี่มันมีเนื่องมาจากเรามีอารมณ์ยังติดอยู่ในวาจาและจริยาของบุคคลอื่นถ้าเราจะไปแก้คนอื่นมันก็แก้ยากแก้ที่อารมณ์ของจิตใช้เพื่อทำคำสั่งสอนองค์สมเด็จพระธรรมสัมมิตรในด้านพรหมวิหารสี่ก็เป็นของไม่ยากอีกเพราะจิตเป็นฌานสี่อยู่แล้วและเป็นรูปฌานอยู่ด้วยเราจะไปโกรธไปเกลียดอะไรกับใครก็เขาเพราะคนพวกนี้ไม่ช้ามันก็ตายหมดจะสลายหมดเพราะเราไม่ต้องการในว่าสัญญานาสัญญาเจตนามีความจำทำเหมือนคนไม่มีความจำก็ไม่ผูกพันในเสียงดีเสียงชั่วอยู่แล้วก็เป็นของง่ายง่ายนิดเดียวแต่รูปประชานก็ดีรูปประชานก็ดีที่เราติดอยู่เวลานี้เราคิดว่ารูปประชานเป็นของดีแต่ความจริงรูปประชานและรูปประชานยังมีปัจจัยที่ต้องทำให้เราเกิดใหม่เราละมันเสียละความติดไม่ใช่ละความยึดรูปฌานและอรูปฌานเรายังยึดไว้เป็นกำลังต่อไปแต่ไม่ติดใจว่าดีแค่นี้เราต้องการความดีต่อไปต่อไปมานะความถือตัวถือตนว่าเวลานี้เราวางภาระเสร็จได้แล้วในฌานต่างๆอาศัยในวิญญาณสัญญานาสัญญายตนะเป็นสำคัญอารมณ์อย่างนี้ไม่มีกับเราถือว่าเรื่องธรรมดาของคนใครจะดีจะชั่วนั้นไม่มีการถือตัวถือตนจะเอาหาใครว่าดีว่าชั่วกันไม่มีไม่สนใจมันซะเลยใครมายังไงก็รับไปตามนั้นเข้ามาเงียบแล้วก็รับเงียบเข้ามารื่นเริงแล้วก็รับรื่นเริงมันก็หมดเรื่องกัน ไม่มีอะไรหนักตอนนี้มาอุทธัจจะอารมณ์ฟุ้งซ่านที่คิดว่าการจะทรงตัวอยู่แค่รูปภพเป็นของดีถ้าไม่เอาตัดอารมณ์นี้มุ่งพระนิพพานโดยตรงจิตจับพระนิพพานโดยตรงคือใช้อุปสมานุสติเป็นพื้นฐานแป๊บเดียวพอจิตทรงฌานสี่อยู่แล้วมันก็เป็นฌานสี่มาตอนท้ายนี้ตัดความพอใจเสียทั้งหมด
ในอันที่จะปรากฏว่าจะเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาแล้วผมไม่ต้องการวางอารมณ์เฉยเข้าไว้มีใจจับเฉพาะพระนิพพานเป็นอารมณ์ไม่ห่วงใยในขันธ์ 5ไม่มีการกระทบกระทั่งไม่มีการสะเทือนอะไรใดๆทั้งหมดใช้อารมณ์นี้ตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระบรมสุคตโดยท่านใช้ในวสัญญานาสัญญายตนะเป็นพื้นฐานเข้ามาจับสังโยชน์สิบประการจะใช้เวลานานสักเท่าไหร่ก็ขอกล่าวว่าไม่เกินจิตวันก็เป็นพระอรหันต์อันนี้ถ้าจิตใจเข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าอารมณ์หนักของจิตจะถอยไปจะมีอารมณ์เบามีอารมณ์โปร่งพออารมณ์จิตเข้าถึงพระอนาคามีผลเวลานั้นปฏิสัมภิทาญาณก็ปรากฏหลังจากนั้นไปปฏิสัมภิทาญาณก็ทรงตัวจนกว่าจะถึงอรหัตผลก็ไม่คลายตัวไปฌานตอนนี้จะทำยังไงมันก็ไม่เสื่อมอรบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเวลาก็หมดแล้วก็เรื่องก็จบพอดีขอความสุขสวัสดิ์พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาแต่พุทธศาสนิกชนผู้หวังดีในการเจริญสมณธรรมในด้านนี้จงทั่วกันสวัสดี